อ่ะทีนี้เราไปกันที่ย้อนกลับไปที่สภาดีกว่าบ่ายเมื่อวานขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางฝั่งสภาผู้แทนราษฎรเขาก็กำลังมีการประชุมกันอยู่ใช่ค่ะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกจังหวะนั้นนั่นเองเข้าใจว่าเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาบ่าย3 โมงเสร็จเกือบจะ4 โมง 50เกือบจะ4 โมงนั่นแหละใช่ค่ะซึ่งเวลานั้นก็ชัดเจนก็รู้ละว่ามีการยุบพรรคมีการตัดสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นวันสุดท้ายแล้วดังนั้นหัวหน้าต๋อมคุณชัยธวัฒน์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยใช่ค่ะจึงแหวกคิวขอโอกาสขึ้นมาสปีกกิ้งเพื่อเป็นการอำลาพี่เพื่อนน้องในสภาผู้แทนราษฎรไปฟังคุณชัยธวัฒน์กล่าวอำลาสักนิดสิครับเชิญค่ะสุดท้ายนะครับพวกผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมทำงานกับทุกท่านอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็5 ปี10 ปีแต่ก็หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนราษฎรนะครับจะสามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทำให้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับคำสุดท้ายของหัวหน้าต๋อมก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนใช่ไหมครับใช่ค่ะทันทีที่หัวหน้าต๋อมกล่าวจบนะครับท่านรองอ๋องหมออ๋องขณะนั้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแต่ตำแหน่งก็คือรองประธานสภาคนที่1ค่ะเมื่อหัวหน้าต๋อมกล่าวอำลาก็ถึงรอบของหมออ๋องเพราะว่ามีอยู่ในรายชื่อด้วยไงลุกขึ้นมากล่าวอำลาเช่นกันหมออ๋องเป็นอดีตกรรมการบริหารค่ะทีนี้การยุบพรรคและตัดสิทธิ์ไม่ได้ตัดสิทธิ์เฉพาะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันแต่ย้อนกลับไปกรรมการบริหารชุดที่แล้วไอ้ชุดที่แล้วมีชื่อหมออ๋องจึงโดนค่ะก็หมออ๋องก็ลุกขึ้นมาขอกล่าวคำอำลาเช่นกันไปฟังกันครับค่ะในส่วนตัวของผมเองนะครับก็มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพรรคในพรรคก้าวไกลในปี62ด้วยนะครับ66ด้วยนะครับเพราะนั้นสภาพการเป็นสสของผมก็จะสิ้นสุดเช่นเดียวกันครับผมแค่อยากจะบอกสุดท้ายนะครับว่าผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำการร่วมกับทุกท่านนะครับและอยากจะบอกข้าราชการที่สภานี้ทุกคนนะครับว่าผมเคารพแล้วก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับสุดท้ายครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอปิดประชุมครับท่านประธานครับไม่คำพูดสุดท้ายของหัวหน้าต๋อมกับท่านรองอ๋องนะครับจบประโยคด้วยคำพูดด้วยคีย์เวิร์ดเดียวกันนั่นก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะถูกไหมฮะแล้วก็ปิดการประชุมไปเลยใช่เห็นทางทีมงานบอกว่าซ่อมเทคนิคปะผุเรียบร้อยแล้วคลิปนายกเรียบร้อยใช่ไหมฮะเรียบร้อยค่ะนายกตอบคำถามกรณีก้าวไกลถูกยุบอย่างไรไปฟังกันค่ะด้วยความเคารพก็ยังน่าจะมีปัญหาสัญญาณเสียงเหมือนเดิมไม่เป็นไรค่ะคือสาระที่ท่านนายกพูดถึงก็คือหลังจากนี้พลพรรคเครื่องจักรสีส้มก้าวไกลเขาคงจะมีเส้นทางที่เขากำหนดไว้แล้วล่ะว่าเขาจะไปต่ออย่างไรค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกฝ่ายคงจะเคารพการตัดสินของศาลและฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่าเอาหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นหรือเปล่าล่ะเพราะว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบไปแล้วไง ก็ได้คำตอบกลับมานะคะบอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าปัญหาของประชาชนเนี่ยเยอะแล้วก็ไม่มีผลต่อการทำงานของรัฐบาลเพราะว่าปัญหาไม่ได้หายไปไหนปัญหามีมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาจากประชาชนเนี่ยเยอะเราไม่ได้ไปคิดถึงส่วนนั้นนะคะนายกเศรษฐาก็รับรู้ว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนรับรู้ค่ะประชาชนมีปัญหาเยอะใช่ค่ะโอเคแค่นี้ฟังแล้วก็ดีใจผู้นำประเทศรับรู้ว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนโอเครับทราบกันตามนี้ผมคิดว่าตามสมควรแก่กรณีนะว่ากันด้วยเรื่องยุบพรรคเก้าไกลหลากหลายแง่มุมแล้วก็ว่ากันไปแล้ว